น่าจะพอๆกันจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราถามอีกคนนึงท่านอนคว่ำยากกว่าหรือท่านอนหงายยากกว่าท่านอนคว่ำค่ะท่านอนคว่ำมีใครว่าท่านอนคว่ำยากกว่ามีใครว่าท่านอนหงายยากกว่านี่ไงพี่อยากหลบคนอยู่แล้วเพราะพระอาจารย์บอกว่ามีอะไรที่เราทำไม่ได้ง่ายหมดทุกอย่างถูกต้องไหมขึ้นอยู่กับที่เราคิดใช่ไหมคะไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนนะคะหนูเองนะคะก็มารุ่นนี้รุ่นที่5และในการจัดกระดูกของตามคอร์สพระอาจารย์คอร์สแรกที่สลบบาคอร์สที่2ที่พิษณุโลกชลบุรีแล้วก็มาชลบุรีแล้วก็มาที่ระยองนะคะ5คอร์สเองนะคะแต่ละคอร์สนะคะที่เข้ามาเนี่ยก็คือเราได้มาเจอเพื่อนแล้วเราได้มาฝึกนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปฝึกอยากจะคอร์สเนี้ยลองตามเฟซบุ๊กพระอาจารย์ลองตามไลฟ์กลุ่มกับพระอาจารย์ดูนะคะแล้วก็ใกล้เคียงตรงไหนเราก็ไปนะคะทุกอย่างเป็นเคสเป็นครูให้เราหมดเลยนะคะถ้าเราไม่ฝึกนะคะหนูบอกได้เลยว่าถ้าพี่ทำแล้วเราไม่ฝึกเรายังไม่รู้จังหวะเรายังไม่รู้น้ำหนักหนูกล้าพูดได้เลยว่าพี่ทำไม่ได้ถ้าเรารู้จังหวะเรารู้ท่าทางถูกต้องไหมคะเรารู้น้ำหนักความปลอดภัยสบายมากเลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้าเรามาลองแล้วนะคะมีคนบอกว่าผู้หญิงถูกพักไม่ได้ถูกต้องไหมคะพี่คิดเป็นแบบนี้ไหมถ้าพี่คิดเป็นแบบนี้ในทางกลับกันโรงพยาบาลฉีดยาพักไหมถูกไหมคะพักที่ระดับแบบอาวุโสเขาจะบอกว่าอย่างหนูเนี่ยเรียกว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสองเตียงหลังข้างล่างขยับขึ้นมาข้างบนสองเตียงละสองเตียงหลังสองเตียงสองเตียงหลังขยับขึ้นมาข้างบนค่ะจะมีพระอาจารย์เรียนใช่ไหมคะจะมีหลวงพ่อท่านจะนวดหน่อยอ๋อเดี๋ยวให้หลวงพ่อท่านนวดนะครับให้พี่เลี้ยงไปจัดเลยยกไปก่อนก็ได้ไปจับมานั่งสามแถวเราจะสวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวเราสวดมนต์ไหว้พระกันก่อนนะคะเดี๋ยวพระจะสวดพระกันเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อด้านหลังได้เลยนะคะนะคะหนูจะบอกไว้เลยนะคะว่าอันนี้อย่างกิ่งเองนะคะเวลาที่ไปทำพระเนี่ยเขาก็จะกล้าฆ่ากลัวในการให้ทำหรือไม่ให้ทำถูกต้องไหมคะแต่พระอาจารย์เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าอย่าไปคิดถ้าเราเป็นหมอเราสามารถจับได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไม่ว่าสมณะไหนเราก็สามารถจับได้หนูเคยเจอชีนะคะถือศีล8แล้วบอกว่าไม่ให้ผู้ชายจับเป็นไหมแสดงว่าเขาไม่ได้โกงเรื่องนี้เราคือหมอถูกไหมคะถ้าเราคิดว่าเราเป็นหมอเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากต่อให้โซเชียลว่าออกไปยังไงนะคะเราคือหมอคิดแค่นี้เองเราไม่ได้รับอนุญาตทำเนาะคิดแบบนี้สบายใจไหมคะ